านนี่เยอะเลยคีร์กีสถานทาจิกิสถานนะไม่ใช่แล้วไม่มีทันสถานนะครับครับไม่มีไม่มีโอ้โหครับไม่เป็นผู้ชายที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองครับทางด้านของยังไงครับเอกลักษณ์ยังไงครับไอ้ที่ให้ขึ้นไม่ยอมขึ้นนะฮะไอ้ที่ไม่ค่อยขึ้นใช่มั้ยดกจังเออแกก็เลยชิงโกนซะเอาล่ะครับยกแรกครับโอ้ยฟันศอกขวาครับโมกุลโมกุลนี่ต้องเข้าหอกเร็วนะครับต้องรอดเสียเปรียบรูปร่างนะครับไอ้วานี่ก็ถือว่าชกคนไทยมาเยอะนะเกือบ100ครั้งนะขาต่อยมันแน่นอนนะครับดูจากคุณกันแล้วนี่โอ้โหขาแน่นดูแล้วน่าจะเกรียดความสูงนะครับโอ้คุณครับโอ้ยสูงมากวันนี้โอ้โหเจอหมัดครับระวังระวังครับต่างชาติที่สำคัญตรงนี้ครับกำปั้นเขาหนักครับการชกของเขาในทักษะการชกเขาโอ้โหทักษะการชกของเขานี่คือมันหมัดหนักอยู่แล้วนะการชกหมัดเป็นอยู่แล้วแต่ว่าการเตะอาจจะสู้ไทยไม่ได้ใช่ไหมครับใครเข้าถึงตัวต่างชาติต้องระวังหมัดด้วยไม่แลกไม่ปะทะนะครับเพราะว่าเราเตรียมรูปร่างเห็นสาวเมียช้างน้ำมาเสิร์ฟพี่ผมอยากกินน้ำเลยครับน้ำลายไหลเร็วๆครับน้ำลายไหลครับเชฟป๋องน้ำลายไหลอยู่นะอากาศร้อนอากาศร้อนนะครับอุ้ยเจอกับปัดขวาไปกับล็อบแมวหมัดขาเมื่อสักครู่นี้อันตรายนะครับตันกว่าครับจะเข้าอย่างไรโอ้คุณนี่ลองของบ่อยๆไม่ได้นะครับลองของบ่อยๆไม่ได้เลยครับดูจากจังหวะแล้วเนี่ยแกพยายามจะหาจังหวะเข้าศอกนะฮะเพราะว่าจากใช้โยกยิ้มดีแม่อาวุธศอกคือที่เด็ดครับมาดูว่าวันนี้จะสองได้หรือเปล่าแต่ให้อยู่ห่างนี่ลำบากครับเพราะว่าทางฝั่งของอันวานยาวเหลือเกินเขาเองก็พยายามใช้ความยาวเกิดประโยชน์นะครับครับพยายามกระแทกหมัดพยายามกระแทกหมัดปล่อยเขาอีกแล้วครับหมดยกที่หนึ่งครับหมดยกที่หนึ่งครับแม่มีแถมคนละสองทุกวินาทีนะฮะสายตาต้องอยู่บนเวทีแห่งนี้ฮะนันเน็กแก้ด้วยมวยศอกแก้ด้วยเข่าดูยูทูบเข่าแก้ด้วยศอกดูเจ้าหลักกระโดดชูมือเป็นทางการนะฮะแม่สวยงามครับลูกนี้คือแค่ศอกอย่างเดียวก็หนักแล้วนะครับนี่คือโดดมาทั้งตัวเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับโง่คุณด้วยนะพลังที่ส่งมาจากสะโพกฮะดันมาที่ปลายคางโอ้โหปลายคางครับแหม่มแหม่มร้องโอ้ my god โอ้โหเอาละครับเดี๋ยวไปพบกับคุณแมทธิวบนเวทีครับ Ladies and gentlemen and the winner is from Uzbekistan Anwar Boynazarov